มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่สองวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของพ่อเฒ่าคำซึ่งเป็นคนจังหวัดเชียงรายแต่ว่าแกมาได้เมียอยู่ที่พะเยาอยู่กินกับเมียมานานถึง40ปีแล้วก็ถึงวาระที่เมียแกจากไปพ่อเฒ่าคำก็เลยอยู่ตามลำพังคนเดียวส่วนลูกๆ ก็ไปทำงานที่จังหวัดอื่นๆแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วนานๆครั้งถึงจะมาเยี่ยมแกที่พะเยาสักครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้พ่อเฒ่าคำเป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละเรือนหากว่าจะมีงานเลี้ยงอะไรก็มักจะมาตามพ่อเฒ่าคำให้ไปเป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูบ้างฆ่าวัวบ้างเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วพ่อเฒ่าคำนี่เป็นที่รู้กันดีในหมู่บ้านว่าถึงจะอายุ70แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแล้วก็ไม่มีใครค่อยเคยเห็นแกเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรสักอย่างวันหนึ่งตอนที่พ่อเฒ่าคำกับบรรดาชาวบ้านนั่งพูดคุยกันอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันหลังจากที่ทำไร่ทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาชาวบ้านที่จะเดินทางกลับบ้านของตัวก็มักจะมาแวะนั่งพักเหนื่อยแล้วก็มาพูดคุยกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกๆเย็นคนหนึ่งก็พูดถามพ่อเฒ่าคำบอกว่าพ่อเฒ่าวันมะรืนนี้จะมีงานแต่งงานลูกสาวทิดอ่ำไม่ใช่เหรอก็ใช่อ่ะสิเห็นว่าจะจัดใหญ่โตเพราะว่าลูกเขยเป็นคนกรุงเทพซะด้วยแล้วเขาก็อยากจะเห็นธรรมเนียมพื้นบ้านของพวกเราก็เลยอยากจะจัดกันตามธรรมเนียมบ้านเราว่างั้นน่ะแล้วที่ว่าจะจัดงานใหญ่เห็นว่าจะทำกันแบบ3วัน3คืนแบบงานบวชเลยหรือยังไงอ่ะพ่อเฒ่าคำก็เห็นทิดอ่ำเขาว่าอย่างนั้นแหละเขาว่าจะจัดกัน3วันเลยวันแต่งเนี่ยน่าจะอยู่สุดท้ายแต่2วันแรกเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงฉลองกันเพราะว่าพวกเจ้าบ่าวเขาพาพวกกรุงเทพมาด้วยกลุ่มนึงพอแต่งเสร็จแล้วเขาก็จะกลับกรุงเทพกันเลยทิดอ่ำก็ตั้งใจจะเลี้ยงให้เต็มที่เลย3วัน3คืนถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพวกเราก็คงได้อิ่มได้เมากันอีกแล้วสิแต่ว่าตัวพ่อเฒ่าคำคงต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าต้องฆ่าหมูหลายตัวเลยทีเดียวใช่ไหมก็ใช่สิเห็นว่าทิดอ่ำเขาเตรียมหมูไว้ตั้ง3ตัวเลยทีเดียวตัวหนึ่งหนักตั้ง100กิโลเชียวนะคืนพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องไปจัดการสังหารแล้วล่ะพวกทำกับข้าวจะได้เริ่มทำตั้งแต่ตีสองตีสามให้ทันเช้าวันรุ่งขึ้นพอล่วงเข้าเวลาเที่ยงคืนพ่อเฒ่าคำกับหนุ่มๆวัยชะกันหลายสิบคนก็ไปรวมตัวกันที่บ้านทิดอ่ำส่วนบรรดาแม่บ้านแม่เรือนทั้งหลายก็มารวมกันอยู่หลังบ้านเพื่อเตรียมถ้วยชามรามไหเตรียมจัดสรรเด็ดพริกเตรียมหอมเตรียมกระเทียมอะไรต่างๆเอาไว้ทิดอ่ำก็เอาเหล้าสาโทออกมาต้อนรับบรรดาพวกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่จะมาช่วยงานในคืนนั้นต่างคนต่างก็ดื่มเหล้าสาโทกินกันอย่างสุขีสุโขก็เฮฮากันเป็นระยะเสร็จแล้วก็มีเสียงแม่บ้านตะโกนร้องมานี่ทางโน้นจะฆ่าหมูกันได้แล้วหรือยังอ่ะกินกันแต่เหล้ากันแล้วเดี๋ยวก็เมากันหมดหรอกทางนี้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะขาดแต่ไม่มีหมูปรุงอาหารเนี่ยแกรู้หรือเปล่าเห็นพวกแม่สายก็จะทำแกงฮังเลด้วยนะคงจะต้องเคี่ยวกันอยู่นานพอเฒ่าคำรีบจัดการไปเรื่องหมูเนี่ยให้พวกผู้หญิงก็เถอะทิดแก้วนะแกเป็นคนเตือนพ่อเฒ่าคำก็กรอกเหล้าเข้าปากก็ตบเข่าตัวเองเอาวะได้เวลาแล้วไอ้แก้วเอ็งมาช่วยข้าหน่อยฮะหมูตัวหนึ่งมันหนักยังก็ควายว่าแล้วแกก็ลุกขึ้นจากวงเหล้าเดินตรงไปยังเจ้าหมูอ้วนสองตัวที่อยู่มัดอยู่ตรงลานหลังบ้านน่ะพ่อเฒ่าคำก็บอกให้พวกหนุ่มๆจับขาหมูทั้งสี่มามัดผูกกันไว้รวมกันทั้งสี่ขาไอ้ตัวอ้วนใหญ่นะตัวแรกหนักถึง100กิโลกรัมมันดิ้นพรวดพราดพอรู้ว่ามันจะถูกทำร้ายจนถึงชีวิตในไม่ช้ามันก็ดิ้นสุดกำลังเสียงร้องของมันดังลั่นไปหลายบ้านเลยทีเดียวพอมันดิ้นไม่นานเชือกก็หลุดออกจากขาบรรดาหนุ่มๆก็ต้องกลุ้มรุมกันเพื่อจะผูกขามันไว้อีกพ่อเฒ่าคำก็เอาน้ำร้อนที่สั่งให้คนต้มไว้แล้วเดือดพล่านมาเร็วๆเลยฤทธิ์มากนักเลยไอ้หมูอ้วนเอ้ยหวงเนื้อหวงตัวไปได้เกิดมาเป็นอาหารของคนก็ต้องยอมแล้วนะจะดิ้นไปทำไมอ่ะนะพอตวาดกราดเกลียวเสียว ดังลั่นแล้วพอเฒ่าคำแกก็ใช้น้ำร้อนในปีบสาดโครมลงไปที่ลำตัวของเจ้าหมูสีชมพู
ดิ้นทุรนทุรายพรวดพรวดโดนน้ำร้อนราดอย่างนี้เจ้าหมูอ้วนผู้น่าสงสารก็ได้แต่แหกปากร้องด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสขาทั้งสี่ของมันถูกมัดไว้หมดแล้วแล้วก็ไม่รอให้เสียเวลาละพอเท่าคำก็ดึงมีดขนาดเท่าแขนปลายแหลมคมกริบแล้วแทงพรวดเข้าไปใต้คอของเจ้าหมูอ้วนนั่นแหละบริเวณนั้นเป็นบริเวณเส้นเลือดพอดิบพอดีพอเท่าคำมีความชำนาญว่าจะต้องแทงตรงไหนซึ่งบริเวณนั้นก็แทงทะลุเข้าไปจนถึงหัวใจเจ้าหมูเลยก็ว่าได้เลือดของมันไหลทะลักออกมาไอ้นุ่มอีกคนก็รีบนำหม้อใบใหญ่มารองเลือดเจ้าหมูถูกแทงด้วยคมมีดอย่างนั้นก็ดิ้นทุรนทุรายร้องเสียงแหบเสียงแห้งอยู่พักหนึ่งแต่ไม่นานมันก็ขาดใจตายไปในที่สุดเอาตายแล้วเว้ยเอาน้ำร้อนมาเร็วๆราดน้ำร้อนลงไปเร็วๆสิมีดขูดหนังอยู่ไหนเอามาเสียงร้องสั่งงานกันเอ็ดอึงพอเท่าใช้น้ำร้อนราดไปที่ตัวหมูอีกครั้งก็ใช้มีดขูดหนังขูดขนออกผู้ช่วยอีกหลายมือหลายไม้ก็พากันช่วยกันขูดหนังขูดขนจนเรียบร้อยจากนั้นการชำแหละเนื้อหมูออกเป็นชิ้นๆก็เป็นหน้าที่ของพ่อเท่าคำแต่เพียงลำพังพ่อเท่าฉันขอไส้นะฉันจะไปต้มแกล้มกินกันเล่าเอาใครจะจองอะไรก็มารอรับเอาเร็วๆส่วนไอ้เนื้อหมูนี่เอาไปให้พวกแม่บ้านในครัวเขานะคืนนั้นพ่อเท่าคำต้องชำแหละเนื้อหมูแยกไส้แยกเครื่องในอย่างเหน็ดเหนื่อยกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ตีสามกระนั้นพ่อเท่าคำกับพวกหนุ่มๆก็นั่งกินเหล้าสวนเสเฮฮากันเต็มที่เพราะว่ามีกับแกล้มเหล้าเยอะจนกระทั่งรุ่งเช้าหลายคนก็เมาหลับพับไปแต่พวกผู้หญิงก็ทำอาหารหลายรายการเนี่ยเสร็จตอนเช้าตรู่พอดีเสร็จจากงานแต่งงานนั้นไปไม่กี่เดือนต่อมาลูกชายของพ่อเท่าคำก็พาลูกพาเต้ามาที่พะเยาเพื่อบอกข่าวดีกับพ่อเท่าคำพ่อไอ้หนุ่มลูกชายคนที่สองของฉันน่ะมันอายุครบบวชแล้วนะพ่อแล้วมันก็มาอยากจะบวชที่กรุงเทพไอ้ลูกคนนี้มันค่อนข้างจะแนวเพื่อชีวิตหน่อยอะพ่อมันเป็นคนบอกเองว่าจะมาบวชที่พะเยาให้พ่อหาวัดให้มันบวชมันจะบวชเต็มมรรษาเลยทีเดียวนะไม่เหมือนลูกชายคนโตของฉันนะพี่ชายมันจะบวชแค่7วันเท่านั้นแหละลูกชายคนเล็กของพ่อเท่าคำแจ้งความจำนงแกก็ดีใจก็เรียกหลานเข้ามาเออให้มันได้อย่างงี้สิหลานปู่เอ้ยไอ้นมเอ้ยเองจะบวชที่นี่ก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวปู่จะพาเองไปกราบเจ้าอาวาสบวชมันใกล้ๆบ้านปู่นี่แหละการเตรียมงานบวชหลานชายพ่อเท่าคำก็เลยเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็ไม่ต่างจากงานบวชอื่นๆที่นิยมจัดกันเป็นธรรมเนียมประเพณีกันมาตั้งแต่เดิมในหมู่บ้านนั้นถ้าเป็นงานบวชใหญ่ก็จะจัดกัน3วัน3คืนวันแรกจะเป็นวันเตรียมต่อมาก็เป็นวันสุกดิบหรือว่าวันรวมญาติส่วนวันที่3ก็เป็นวันฉลองพระบวชใหม่แต่ละวันจะต้องมีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงข้าวปลาอาหารบรรดาชาวบ้านแขกเรือที่มาช่วยงานบวชนอกจากนั้นยังมีมหรสพมีการทำขวัญนาคมีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีการจัดนำวงดนตรีมาเล่นตลอดงานเลยทีเดียวเออพ่อเท่าคำจะเตรียมหมูกี่ตัวแล้วเนี่ยบวชหลานงานใหญ่อย่างเงี้ยพวกกรุงเทพเขามาเยอะไม่ใช่เหรอก็ลูกสาวข้าก็จะมาจากเชียงใหม่ด้วยก็คงจะมากันเยอะหน่อยเออไหนจะคนที่บ้านเราอีกนะคงจะใช้หมูสัก2ตัวละมั้งพอพูดถึงหมูแล้วพ่อเท่าคำแกก็นิ่งอึ้งไปนานเสร็จแล้วแกก็พูดบอกอาทิตย์น้อยบอกว่าเออนี่ทิศน้อยเออถ้าเองจะคิดช่วยมาเป็นมือเพชฌฆาตข้าหมูให้งานบวชของหลานข้านี่นะเออข้าอยากจะให้เองทำเลยข้าน่ะ70กว่าแล้วคิดจะเลิกเป็นมือเพชฌฆาตสักทีหลาย10ปีนี่ไม่รู้ว่ากุฆ่าหมูไปกี่สิบกี่ร้อยตัวไม่นับในหมู่บ้านเรานะเนี่ยอำเภออื่นหมู่บ้านอื่นที่เขามาตามขับไปอีกปีนี้ข้าแก่มากแล้วดูหลานข้าสิเป็นหนุ่มใหญ่ขนาดนั้นหลานจะบวชทั้งทีข้าก็อยากจะเลิกฆ่าหมูเป็นกุศลผลบุญสักครั้งไอ้ทิศน้อยเองช่วยรับไปทีก็แล้วกันนะงานนี้บรรดาชาวบ้านก็ถึงได้นิ่งอึ้งไปเพราะคิดไม่ถึงพ่อเท่าคำจะเลิกราเอาตอนนี้แต่ทุกคนก็อนุโมทนาด้วยทิศน้อยเองก็ยินดีรับปากได้พ่อเท่า
ฉันจะอาสาเป็นมือเพชฌฆาตแทนเองเพราะเท่าคำนะอายุมากแล้วเลิกสักทีก็ดีเหมือนกันนะขนาดเมื่อวันงานแต่งลูกสาวทิดอ่ำเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนั้นน่ะพอเท่าคำยังแทบจะเอาหมูไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะมันตัวโตเหลือเกินเอาละเดี๋ยวฉันจัดการเองครั้นเมื่อถึงวันเตรียมงานทิดน้อยก็ยังไม่มาถึงที่บ้านพ่อเท่าคำอีกทั้งที่เป็นเวลาที่ควรจะมาได้แล้วล่วงเข้าตีหนึ่งแล้วพ่อเท่าคำแกก็ใจร้อนบ่นพึมพำพึมพำเอ้พวกไอ้ทิดน้อยทำไมยังไม่มาอีกเมื่อวานก็นัดกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเออไอ้แก้วไอ้สีไอ้ทองดีเออไอ้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยมันมาถึงตั้งเป็นนานสองนานแล้วแล้วทำไมทิดน้อยมันยังไม่มาอีกเออไหนว่าไปนัดเจอกันบ้านทิดน้อยแล้วก็มาพร้อมกันไม่ใช่เหรอใจเย็นๆนะนะพ่อเดี๋ยวเขาก็คงมากันเองแหละข้าหมูแค่สองตัวนี่ใช้เวลาไม่เท่าไหร่หรอกรออีกสักครู่แล้วกันนะพ่อไม่ได้หรอกพวกแม่บ้านก็รอทำอาหารอยู่รายการอาหารบางอย่างมันจะต้องเคี่ยวต้องปรุงกันนานหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จก็พอตีห้านะพอดีขืนช้าไปจะไม่ทันการนะพอเท่าคำแกก็ยังคงวิตกกังวลบ่นพึมพำพึมพำแล้วไม่นานคณะทิดน้อยก็พากันเดินทางมาถึงเอาเร็วจัดการเลยเออเอาเร็วข้าต้มน้ำร้อนไว้รอเองแล้วเอ้ยทิดน้อยเออเองนี่เหลวหลายจริงกลุ่มทิดน้อยก็รีบตรงเข้าไปจัดการกับหมูทันทีอีกคนหนึ่งก็เตรียมเชือกมัดเท้าทั้งสี่ของหมูรวบเข้าไว้ด้วยกันในขณะที่เจ้าหมูเคราะห์ร้ายก็ส่งเสียงร้องดังลั่นแล้วก็ดิ้นพลาดพลาดอย่างสุดแรงเกิดตามวิสัยของมันที่เหมือนก็จะรู้ตัวว่ามันก็จะต้องตายแล้วไอ้แรงดิ้นของมันบรรดาทีมจับหมูกระเด็นหกล้มหกลุกไปคนละทางพอมัดได้แล้วทิดน้อยก็เริ่มปอดทีนี้ถือมีดจดจดจ้องจ้องเพราะเคยตัวเองเคยเป็นแต่ผู้ช่วยไม่เคยลงมือเองนะเพราะเท่าคำเห็นก็รำคาญใจเหลือเกินเร็วๆที่ไอ้ทิดน้อยมึงแทงมันเลยแทงตรงหัวใจมันสิเอ้าไอ้แก้วมึงจับปากมันไว้สิอย่าให้มันร้องพวกทิดน้อยก็ยังจดจดจ้องจ้องอยู่อย่างนั้นอ่ะพอจะเข้าไปแทงหมูมันก็ดิ้นก็ร้องไม่เป็นอันทำได้เหมือนอย่างที่พ่อเฒ่าคำเคยทำถ้าอย่างนั้นก็เอาน้ำร้อนราดมันสักทีก่อนถ้ายังไม่กล้าแทงมันอ่ะนี่น้ำร้อนอยู่ตรงนี้ไปตักมาราดมันเลยเร็วๆเข้าพ่อเฒ่าคำแกตะโกนสั่งตัวแกก็ใจร้อนใจเร็วเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆปี๊บขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนดุ้นฟืนที่กำลังเดือดพล่านอยู่ยังไม่ทันที่ทิดน้อยจะเดินมาถึงที่ปี๊บน้ำร้อนจะเอาน้ำร้อนไปราดอยู่ๆปี๊บขนาดใหญ่ยักษ์ที่ต้มน้ำร้อนเดือดพล่านอยู่ก็พลิกคว่ำโครมลงมาเพราะว่าดุ้นฟืนดุ้นหนึ่งมันพลิกตัวพอปี๊บคว่ำลงน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านก็พุ่งเข้ามาถูกบริเวณหลังหน้าตาเนื้อตัวพ่อเท่าคำเกือบทั้งตัวเลยแกก็ร้องลั่นบรรดาสาวสาวหนุ่มหนุ่มที่นั่นต่างก็ตกใจวิ่งกันเข้ามาช่วยเหลือพ่อเท่าแล้วนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเนี่ยเป็นเรื่องว่าพ่อเท่าคำแกเอ่ยปากเป็นสัจจะวาจาว่าแกจะเลิกฆ่าหมูแต่ก็ยังมายืนกำชับบังคับบัญชาไอ้เรื่องฆ่าหมูอยู่หรือว่าจะเป็นกรรมเป็นเวรมานี่ฮะดูสิน้ำร้อนลวกพ่อเท่าเหมือนที่พ่อเท่าชอบใช้น้ำร้อนราดหมูไม่มีผิดเลยเชียวเอ้ยมันเรื่องบังเอิญน่ะใครที่อยู่ใกล้ปี๊บตรงนั้นมันก็ต้องโดนน้ำร้อนลวกผุพองเหมือนกันแหละแก่แล้วแกใจร้อนงกงกเงินคุณจะบังเอิญไปสะดุดดุ้นฟืนจะพลิกไอ้ปี๊บมันพลิกคว่ำลงมาแหละบรรดาชาวบ้านก็ซุบซิบพูดคุยกันในเรื่องอย่างนี้เป็นที่เรื่องลือทั่วทั้งหมู่บ้านบางคนก็คิดว่าเป็นกรรมสนองบางคนก็คิดว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่ทางด้านพ่อเท่าคำเองนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาแกก็เลิกรับช่วยฆ่าหมูโดยเด็ดขาดไม่ว่าใครจะมาร้องขอให้ไปช่วยคุมหรือว่ากำกับดูแลเท่านั้นแกก็ไม่เอาอีก2เดือนต่อมาพ่อเท่าคำก็ล้มป่วยบรรดาชาวบ้านที่ไปเยี่ยมต่างก็ต้องประหลาดใจไปตามกันเพราะอาการป่วยของพ่อเท่าคำนั้นมีลักษณะแปลกประหลาดที่ชาวบ้านก็เอามาพูดมาคุยกันเฮ้ยแกร้องครวญครางยังกับหมูเลยเสียงร้องแหบแห้งๆบางทีก็แหลมปี๊ดเลยฟังไม่ได้สับเหมือนเสียงหมูร้องอย่างนั้นยังไงเลยแกเอ้ยชาวบ้านก็พากันวิพากษ์วิจารณ์อาการป่วยของพ่อเฒ่าคำไปตามๆกันไอ้ตอนที่ฉันไปเยี่ยมอยู่ดีๆพ่อเฒ่าแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยเชียว
ปากก็พึมพำขออโหสิกรรมแก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวงที่แกได้ล่วงเกินทำร้ายทำลายชีวิตเข้ามาหรือว่าแกจะสำนึกได้ว่าการเจ็บป่วยของแกนั้นเป็นเพราะแกฆ่าหมูฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมันเป็นกรรมกรรมก็เลยมาสนองแกเอายามแก่ยามบั้นปลายชีวิตในชาตินี้แหละหลังจากนั้นพ่อเฒ่าคำก็พยายามทำบุญตักบาตรเกือบทุกเช้าปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็อบรมชาวบ้านหรือว่าลูกหลานที่มาเยี่ยมว่าให้งดเว้นการทำบาปเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียแล้วหลังจากที่แกเริ่มสำนึกบาปทำบุญทำทานทุกวันเพียงไม่ถึงเดือนแกก็เริ่มหายป่วยแล้วก็ลุกขึ้นได้นับจากนั้นแกก็ไปวัดทุกวันพระแล้วก็คอยแต่สอนลูกสอนหลานแนะนำชาวบ้านไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ให้ทำบาปอะไรหลังจากนั้นแกก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอีกมีอายุยืนจนถึง90กว่าปีจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปเองด้วยโรคชรานั่นเองเมื่อปีที่แล้วคุณนิวัฒน์บังเอิญจำเป็นจะต้องเดินทางไปแถวตำบลไม้งามซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดตากเพื่อจะดูแลและแนะนำชาวบ้านในแถบนั้นในการเลี้ยงหมูเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อคือแกเป็นวิทยากรของหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นั่นเองคุณนิวัฒน์กับชาวคณะก็เดินทางไปถึงที่นั่นเช้าตรู่เลยทีเดียวเพราะว่าเดินทางออกจากกรุงเทพก็ปาเข้าไปเกือบจะห้าทุ่มแล้วด้วยรถตู้ของสำนักงานในตำบล นี้มีหลายครัวเรือนที่ทำฟาร์มเลี้ยงหมูอันเป็นจำนวนมากพอสมควรเมื่อออกเยี่ยมเกษตรกรเหล่านั้นก็ไปกันหลายแห่งพร้อมกับพูดคุยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาจนกระทั่งไปถึงฟาร์มแห่งหนึ่งเจ้าของจำได้ว่าชื่อสีเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40กว่าฟาร์มของแกก็ไม่ใหญ่โตมากนักมีหมูอยู่ประมาณ200กว่าตัวซึ่งเป็นหมูขุนคำว่าหมูขุนก็คือหมูที่เลี้ยงไว้เชือดประมาณ4เดือนครั้งในการส่งเชือดฟาร์มลูกนี้มีลูกจ้างไม่มากเท่าไหร่สังเกตดูเจ้าของฟาร์มคือน้าสีเนี่ยคือที่เรียกน้าสีเนี่ยเรียกตามวัยวุฒินะครับน้าสีไม่ค่อยสนใจหรือว่ายินดีฟังคำแนะนำเท่าไหร่นะครับระหว่างที่เดินตรวจดูบรรดาหมูและสถานที่ก็สังเกตเห็นชายผู้หนึ่งอายุก็น่าจะไล่เรียกกับน้าสีการแต่งตัวเสื้อผ้าไม่น่าจะเป็นคนงานชายผู้นั้นครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนแคร่โดยมีเชือกที่ดูเหมือนจะทำด้วยผ้ามัดแขนแกติดไว้กับแคร่ซึ่งแคร่ตั้งอยู่ตรงข้างบ้านของน้าสีก็ทุกคนก็ไม่กล้าจ้องดูนานกลัวจะเสียมารยาทแต่อยู่ๆชายคนนั้นก็ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาทำเอาคุณนิวัฒน์กับเพื่อนสะดุ้งตกใจเสียงร้องนั้นเหมือนไม่ใช่เสียงมนุษย์อย่างเราๆฟังไม่ออกว่าร้องอะไรเขาร้องพร้อมกับแสดงอาการดิ้นรนทุกคนก็เก็บความแปลกใจไว้ไม่ไหวคุณนิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็หันไปถามน้าสีซึ่งเดินตามมาด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักขอโทษนะครับน้าสีผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอะไรนะครับทำไมไม่พาไปหาหมอนะครับท่าทางเขาคงจะเจ็บปวดอะไรสักอย่างน้าสีมองชายคนนั้นก็หันมาตอบแกไม่เจ็บป่วยอะไรหรอกเขาเป็นพี่ชายของน้าเองอะเคยพาไปหาหมอมาแล้วก็ไม่หายไม่รู้สาเหตุแต่พวกเราที่บ้านรู้ว่ามันเป็นด้วยสาเหตุอะไรก็เลยจำเป็นต้องนำเขากลับมาบ้านมาดูแลกันเองทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็มองหน้าแกอย่างไม่เข้าใจความหมายน้าสีคงจะสังเกตเห็นก็เลยบอกว่าพวกคุณมาพักผ่อนทานน้ำบนบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้าจะเล่าให้ฟังทุกคนก็เดินตามน้าสีเข้าไปในที่พักแต่คุณนิวัฒน์ก็อดจะหันไปมองชายคนนั้นอีกไม่ได้เขาหยุดร้องหยุดดิ้นแล้วแต่ว่าสายตาคู่นั้นเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีสติมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงน้าสีก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่ชายของน้าสีคนนี้ชื่ออินเดิมทีพี่อินก็เป็นเหมือนกับทุกคนนี่แหละครอบครัวน้าสีทั้งตัวแกและพี่น้องมีอาชีพเลี้ยงหมูมานมนานแล้วหมูพวกนี้ถึงเวลาก็จะมีคนมารับไปอีกทีนึงปกติวิสัยของสัตว์พวกนี้ค่อนข้างจะขี้ตกใจและใจเสาะเมื่อมันได้ยินเสียงดังมากๆบางตัวก็จะถึงกับช็อกตายเลยหรือถ้าแค่โดนตะขาบกัดปุ๊บก็ล้มลงดิ้นแล้วก็ตายในที่สุดพี่อินเนี่ยเป็นคนชอบกินเหล้าตั้งแต่ยังหนุ่มมาแล้วลูกเมียไม่มีหน้าที่ของแกคือคัดหมูเพื่อส่งไปให้โรงฆ่า
พี่อินเนี่ยจะคลุกคลีกับพวกเชือดหมูที่โรงฆ่าดีเพราะว่าไปสังสรรค์กันบ่อยๆบางครั้งเมาได้ที่ก็จะลงมือเชือดหมูเองด้วยวิธีเชือดก็คือใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าที่คอหมูฟังดูแล้วหวาดเสียวนะสีและพี่น้องคนอื่นๆยังไม่กล้าทำเลยนะสีว่าอย่างนั้นพี่อินแกค่อนข้างจะใจแข็งบางครั้งหมูในฟาร์มเกิดตกใจล้มลงช็อกยังไม่ตายพี่อินก็จะเชือดหมูตัวนั้นซะเลยโดยไม่ฟังใครแกทำอย่างนี้มาหลายปีหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นความชาชินมาระยะหลังนี่แกดื่มจัดอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเวลาเดินเข้าคอกหมูถ้าอารมณ์ดีไม่เป็นไรถ้าวันไหนอารมณ์เสียไม่ได้กินเหล้าแกจะเตะหมูเมื่อขวางหูขวางตาหมูตัวที่โดนเตะถึงไม่แรงมันก็ตกใจแล้วจะส่งเสียงร้องตัวอื่นก็จะร้องตามมันเจี๊ยวเจ้าไปหมดเสร็จแล้วเวรกรรมก็ตามมาสนองพี่อินจนได้วันหนึ่งแกตามพรรคพวกไปดื่มเหล้าที่โรงฆ่าเหมือนเคยเสร็จแล้วก็อาสาเป็นมือเพชฌฆาตเหมือนกับทุกครั้งที่เมาได้ที่วันนั้นขณะที่แกกำลังจะแทงคอหมูตัวนั้นมันก็ดิ้นรนเหมือนจะหนีความตายที่กำลังจะมาถึงหมูตัวนี้ค่อนข้างตัวใหญ่พอมันดิ้นพี่อินก็ทานแรงจับมันไม่อยู่ประกอบกับความเมาแกก็ล้มลงหัวกระแทกพื้นสลบแน่นิ่งไปพักพวกเพื่อนแกก็ตกใจรีบพาพี่อินส่งโรงพยาบาลทุกคนพอรู้เรื่องก็ตามไปโรงพยาบาลทันทีแกสลบไป2วันพอฟื้นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ค่อยได้พี่อินพักอยู่โรงพยาบาลอีก3วันก็พากลับบ้านแต่ว่าอาการของพี่อินก็เปลี่ยนไปไม่พูดไม่จาลุกจากที่นอนไม่ได้คล้ายๆคนเป็นอัมพาตบางครั้งก็ดิ้นโครมครามอารวาสแล้วก็ส่งเสียงร้องโหยหวนทุกคนก็คิดว่าเป็นอาการทางประสาทที่กระทบกระเทือนให้หมอเช็คให้อีกก็ไม่พบอะไรเลยนิมนต์พระที่เก่งๆมารดน้ำมนต์เพราะคิดว่าผีเข้าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยต้องทำกับแกแบบนั้นมัดแกไว้ทั้งที่สงสารแล้วนาสีรู้หรือเปล่าครับว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรน้าไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าใช่นะมันเป็นบาปกรรมที่พี่อินสร้างไว้ไงล่ะแกชอบทุบตีหมูชอบที่จะลงมือฆ่าหมูด้วยตัวเองลองสังเกตดูให้ดีสิเสียงที่แกร้องนะเหมือนเสียงหมูเวลามันตกใจแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายก็เหมือนตอนที่หมูมันถูกแทงคอด้วยมีดอ่ะมันดิ้นจนเลือดไหลหมดตัวแล้วก็สิ้นใจในที่สุดยังไงอย่างนั้นเลยแบบเดียวกันทุกคนก็หันมามองสบตากันแล้วต่างคนก็ต่างก็รอบถอนหายใจเบาๆคุณนิวัฒน์เองก็เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานของนาสีทุกคนก็ลานาสีกลับเพราะว่าต้องไปที่อื่นอีกระหว่างทางนั้นคุณนิวัฒน์ก็นั่งอยู่ในรถตู้ก็อดคิดคนเดียวเงียบๆเล่นๆไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของนาสีนะเพราะถึงนาสีจะไม่ได้ลงมือฆ่าหมูแต่แกก็เลี้ยงเพื่อส่งไปให้เขาฆ่าถ้าเป็นกันทั้งบ้านแล้วใครจะดูแลหมูเหล่านั้นล่ะคงสนุกพิลึกเวรกรรมจริงๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ